โยบุเสียโยแปลว่าเฮลโลหรือแปลว่าสวัสดีโยบุเสียโยเฮลโลสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนะครับนักข่าวอินดี้วันนี้นักข่าวอินดี้นะครับก็จะมาอัปเดตราคาเสื้อผ้าของคุณลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับผมแต่จะเป็นรูปไหนกันนะเนี่ยอดใจอีกนิดนึงนะครับผมช่วยกดไลค์ให้กำลังใจในการไปดูรูปกันด้วยนะครับกดหรือยังกดแล้วใช่ไหมถ้ากดแล้วไปดูไปพร้อมๆกันเลยครับนี่จะมาอัปเดตราคาเสื้อผ้าของคุณลิซ่าลุคนี้ครับซึ่งลุคนี้เนี่ยท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าน้องลิซ่าลุคนี้เนี่ยมาจากไหนนั่นรูปน้องลิซ่าลูกนี้นะก็มาจากอันนี้นี่เองนี่เป็นไงล่ะครับต้องขออภัยนะพี่ติดคำว่าคุณลิซ่าเกินไปนะเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนใหม่ก็คือจะเป็นน้องลิซ่าเพราะแต่ก่อนเรียกน้องไงแล้วไปประมาณเรียกคุณเพราะว่าพี่ไปอ่านข่าวในช่องKT ข่าวไทยมานะมันก็เลยติดว่าเรียกคุณน้องลิซ่าน้องลิซ่าอ่ะนี่ฮะน้องลิซ่ามาดูรูปน้องลิซ่ารูปนี้เนี่ยเป็นไงฮะซึ่งใครอยากรู้นะว่าที่มารูปของน้องลิซ่ารูปเนี้ยเพื่อนๆสามารถตามไปดูในคลิปนี้นะครับแล้วจะไปดูคลิปนี้ได้ยังไงก็ลงไปที่ในคอมเมนต์นะครับพี่จะปักหมุดคอมเมนต์ไว้นะน้องสามารถกดที่ลิงก์ได้เลยนะครับก็มาดูกันครับกับราคานั่นก็คือนี่เป็นไงฮะนี่ครับราคาครับก็คือเสื้อนะครับประมาณนั้นแหละครับผมน้องๆเห็นไหมมองเห็นหรือเปล่ามองไม่เห็นใช่ไหมมองไม่เห็นมาดูจอใหญ่กันเลยปะล่ะนี่ฮะเสื้อนะครับเป็นของซิมเมอรินนะฮะผมแล้วก็นี่ฮะราคาอยู่ที่595ดอลลาร์นะครับผมส่วนกระโปรงด้วยกันนะครับผมอยู่ที่1,350บาทนะครับ50ดอลลาร์นะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าทั้งคู่ทั้งหมดเนี่ยถ้ารวมกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงเท่าไหร่นะฮะก็คือบอกที่มาที่ไปก่อนเนาะที่มาที่ไปก็คือมาจากโพสต์นี้นะครับรูปเมื่อสักครู่นี้น้องๆมาจากโพสต์นี้แล้วก็มาจากแคปชั่นนี้ของ IG ท่านนี้นะครับผมแล้วก็ IG ท่านนี้ครับนี่ฮะก็ต้องให้เครดิตเขาด้วยนะเขาหาราคาหาอะไรมาเนาะซึ่งรวมกันแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เนาะก็ได้เท่านี้ครับน้องๆนี่ฮะ 1,000 กว่าเองแต่พันกว่าที่เกือบ 2,000 ที่น้องเห็นเนี่ยเป็นดอลลาร์นะถ้าตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่ว้าวเป็นไงครับ 59,000 ครับตีไปเลยครับ 60,000 ไปเลยนะก็คือ 60,000 ไปเลยแล้วกันนะพี่ขอตีไปเลย 60,000 น้องๆเห็นแดงๆมั้ยแดงๆที่มันลดลงตรงเนี้ยเห็นไหมก็คือค่าเงินของไทยมันแข็งตัวมันอะไรยังไงไม่รู้นะมันลดลงนะแต่ถ้ามันปกติเส้นเดียวกันข้างบนนะมันก็น่าจะ 60,000 นะอ่ะโอเคงั้นพี่ขออนุญาตตีเป็น 60,000 แล้วกันเนาะมันจะได้เป็นเลขสวยๆแล้วกันนะครับแต่ถ้าน้องอยากรู้ราคาที่ตอนนี้จริงๆปัจจุบันนี้จริงก็ตามนั้นนะครับเป็นไงโอเคครับน้องๆก็วันนี้ก็ได้รูปราคากันแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากรู้ว่าที่มารูปนี้มาจากไหนก็ตามไปดูคลิปนี้นะแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ในรายละเอียดนะครับผมโอเคนะครับผมโอเคครับน้องๆก่อนจากกันนะครับพี่ก็ขอฝากเพจอันนี้ไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้ามีอะไรใหม่ๆก็พี่ก็จะมาอัปเดตนะถ้าน้องๆอยากจะช่วยอัปเดตก็พูดกันมาได้เลยนะพี่อยากได้คนมาอัปเดตเหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่อัปเดตช่องนี้โอ้โหเหนื่อยมากเลยแล้วก็นี่ครับที่พี่บอกว่าพี่ติดคำว่าคุณก็คือพี่ไปทำช่องนี้มาขออภัยจริงๆนะน้องเดี๋ยวพี่จะต้องโปรแกรมสมองแล้วล่ะนี่นะครับผมแล้วก็ช่องนี้นะครับเป็นช่องเกี่ยวกับหวยนะน้องๆสามารถไปติดตามก็ได้นะครับผมช่องนี้ช่องอินดี้ที่เรากำลังดูอยู่ตอนนี้ก็ยังไงก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะใครกดแล้วก็กดกระดิ่งกดปิดกระดิ่งก่อนก็ได้แล้วก็กดเปิดกระดิ่งอีกครั้งมันจะได้เหมือนกับเอ้ยเรายังกระดิ่งอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะลองดูนะถ้ามันไม่แจ้งเตือนอ่ะนะถ้าแบบว่าไม่ค่อยแจ้งเตือนอะไรอย่างเงี้ยเพราะวันนึงพี่ลงเยอะนะลองดูว่ามันแจ้งเตือนหมดไหมโอเคขอบคุณน้องๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้พี่อินดี้ก็ขอตัวลาไปก่อนช่วงนี้ไม่ค่อยมีข่าวอ่ะไม่รู้เป็นไรแต่ที่แน่พี่ก็จะเอาอัปเดตราคาเสื้อผ้านี่แหละให้น้องๆได้รู้กันวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะครับ